ทำไมทำไมถึงแบบสัญญาณหลุดแป๊บนึงทำไมมันหลุดวะพี่ก็นั่นน่ะแป๊บนึงแป๊บนึงสัญญาณหลุดเสียงโอเคแล้วโอเคเติมน้ำกันไหมมีเออเติมเดี๋ยวก็ดีโอเคแป๊บนึงผมเติมน้ำเติมน้ำก่อนก็ได้ก่อนน้ำก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เรามาบุกที่สำนักงานของ DRG นะครับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเพื่อจะมาพูดคุยกับรังสิมันต์โรมนะฮะก็ใครมีคำถามอะไรก็เม้นไว้ใต้ข้อความได้เลยนะครับสวัสดีคุณเชือกนะฮะคุณเชือกโชคช่วยนะฮะเป็นพิธีกรที่หล่อนะฮะติดตามคุณเชือกได้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณละเอียดเกียวทองปารมีชนะพักด้วยนะครับมีคนถามว่าโลมจบมอทอใช่ครับจบมอทอฮะเก่งจังครับคุณอะไรนะวงวงกดนะโอเคสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับผู้ที่ดูผ่าน Facebook Live อยู่ณขณะนี้นะครับกับอันนี้ก็ไม่มีชื่อรายการนะฮะแต่ว่าจะเป็นการมาพูดคุยกับในส่วนของนักกิจกรรมในเทปที่แล้วรอบที่แล้วก็คุยกับพี่โบมาครับพี่โบณัฐฐาในวันนี้จะมาคุยในหลายๆเรื่องเนาะอยากจะเริ่มประเด็นแรกก่อนผมว่าหลายคนคงสงสัยว่า DRG เป็นใครมาจากไหนยังไงบ้างจริงๆ DRG นะครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายคนนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นอยู่ตามที่รวมตัวกันของนักกิจกรรมบ้างของการจัดกิจกรรมอีเวนต์เพื่อประชาธิปไตยหลายๆอย่างบ้างนะครับแต่จริงๆ DRG เนี่ยหลายคนที่มารวมกันตรงนี้ครับก็คือคนที่ร่วมต่อสู้กับเผด็จการทหารนะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเห็นประชาธิปไตยเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าทำไมอยู่กลุ่มนี้มันเพิ่งมาจริงๆตั้งมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนักนะครับเพิ่งมามีบทบาทสำคัญนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ว่ากลุ่ม DRG ก็หรือฟื้นฟูประชาธิปไตยเนี่ยตั้งขึ้นมาจากคนที่เรียกว่าไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วคือตอนนี้ผมไม่ได้เป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้วครับหลายคนเราก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สู้ในนามนักศึกษาวันนี้เราขอเป็นประชาชนนะครับเราขอสู้เพื่อประชาชนนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยภาพพลังนักศึกษาอะไรต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่ใครๆก็ตามเนี่ยสามารถสู้ได้นะครับสามารถที่จะออกมาแล้วทำบางอย่างนะครับเพื่อประเทศชาติได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีสถานะอะไรบางอย่างก็ได้นะครับดังนั้นนะฮะมันจริงเราจึงสร้าง DRG หรือฟื้นฟูประชาธิปไตยขึ้นมานะครับด้วยเหตุผลนี้นะฮะคือหลายคนก็เรียนจบปตรีกันหมดแล้วใช่ฮะใช่ฮะตอนนี้โรมก็เรียนอยู่ปโทปริญญาโทนะฮะปริญญาโทภาพอาจจะคงไม่ใช่นักศึกษาแล้วมั้งใช่ไหมแต่หลายคนดูเหมือนว่ายังติดอยู่นะว่าพวกเราเป็นกลุ่มนักศึกษาใช่ครับแต่คือพวกผมเราจบมาแล้วเราทุกคนเราเรียนจบมาแล้วเราขั้นต่ำเรามีปริญญาตรีนะครับก็เรียกว่าก็แล้วแต่มีหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าก็คือเราต้องการที่จะเราเรียนจบเราก็สามารถที่จะต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นนะผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อประเทศชาติมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะฮะมันเป็นของทุกคนอ่ะประเทศชาติคือของทุกคนทำไมเราถึงจะต้องผูกติดมันไว้กับใครคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับฮะอย่างถ้าหากมองในส่วนของ
ตอนนี้แน่นอนว่าในการเคลื่อนไหวนะดูเหมือนว่าทุกคนฝากความหวังไว้ที่เรารู้สึกกดดันใช่ไหมซึ่งภาพแน่นอนว่าทุกคนพยายามเรียกร้องหานักศึกษาซึ่งนักศึกษาในความหมายคงจะหมายถึงครับหมายถึงพวกเราอะไรเงี้ยคือจริงๆผมเข้าใจว่าทำไมสังคมถึงจะฝากความหวังนะครับเพียงแต่ว่าผมขอเรียนตามตรงว่าคือถึงที่สุดอะมันไม่มีหรอกฮีโร่เราผิดหวังกับฮีโร่มาเยอะมากนะครับเอ่ยชื่อใครเนี่ยผมว่าก็มีทุกคนก็มีตราบาปหรือมีอะไรที่มันไม่ได้พร้อมอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันก็เป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปผมเองก็มนุษย์ปุถุชนนะฮะแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าถึงที่สุดแล้วประเทศชาติมันเป็นของเราเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติของการต่อสู้ไปด้วยกันได้นะครับมันไม่ใช่การที่มีนายรังสิมันโรมนะฮะไม่ได้มีแค่ศิรวิศเสรีธิวัฒน์หรือแตนนิวนะฮะแล้วประเทศนี้มันจะเดินหน้ามันจะชนะเผด็จการทหารได้นะครับมันต้องอาศัยคนจำนวนมากนะครับในการร่วมต่อสู้ไปด้วยกันนะครับสิ่งที่ผมทำได้ผมก็แค่อาจจะนัดหมายผู้คนนะครับผมอาจจะพูดกับผู้คนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำได้แต่ถึงที่สุดสิ่งที่ผมทำมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าผู้คนไม่เอาด้วยกับผมถ้าผู้คนไม่ร่วมสู้ไปด้วยกันนะครับถึงที่สุดเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะเป็นกลยุทธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนอาจจะพยายามโฟกัสมาที่ผมแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยถึงที่สุดเราต้องไม่ลืมว่าเราคือคนที่จะสู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ยินเสียงกันไหมฮะพอดีข้างในบอกว่าเหมือนไม่ได้เปิดไมค์ใช่ไหมขอดูหน่อยดูไวเลสหน่อยเปิดเรียงก็เปิดแล้วเสียงเข้าไหมเสียงเข้านะสวัสดีครับน้องแอลทศกัณฐ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาชมณขณะนี้นะครับใครมีอะไรอยากจะถามโรมถามได้เลยนะครับในใต้คอมเมนต์นี้นะฮะเดี๋ยวมาพูดเรื่องส่วนตัวบ้างอยากจะรู้ว่าเราอะเข้ามาสู่การเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมได้ยังไงจริงๆผมก็เป็นคนสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมเกิดที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากรุงเทพนะฮะแต่ว่าบรรยากาศช่วงตั้งแต่คุณทักษิณยังเป็นนายกก็ตอนผมยังอยู่ม.ต้นมั้งฮะก็เข้มข้นมาโดยตลอดนะครับแล้วยิ่งลมเป็นคนภูเก็ตผมเป็นคนภูเก็ตฮะผมเกิดที่นั่นนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นพอมันมีรัฐประหารเนี่ยเราก็เห็นภาพของการที่มันมีรถถังมีอะไรต่างๆนะครับตอนนั้นผมยังจำได้ผมดู BBC น่าจะ BBC นะฮะเพราะว่าตอนนั้นเขาปิดทุกช่องเลยนะครับก็ดู BBC แล้วก็เห็นภาพดอกภาพคนไปออกมานะครับต้อนรับรัฐประหารนะฮะเอาดอกไม้ไปให้ทหารนะครับเห็นภาพทหารออกมานะครับเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตั้งคำถามแล้วไม่ถูกต้องจริงเหรอทำไมประเทศของเราเนี่ยมันถูกต้องเหรอที่มันมีคนถือปืนอะไรออกมาอะไรเงี้ยมันดูเหมือนในหนังมากเลยนะมองจากตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ไกลตัวจากเราถูกไหมฮะจากภูเก็ตกับกรุงเทพมันก็ค่อนข้างไกลมันดูเหมือนในหนังมันเหมือนมีทหารออกมาหรือมันจะไปสู้รบกับศัตรูเหล่าร้ายอะไรต่างๆนะฮะแต่เราก็ตั้งใจว่ามันดูไปดูป่าเถื่อนจังอะไรเงี้ยแต่ผมก็สนใจการเมืองนะฮะตามการเมืองมาโดยตลอดแล้วก็ที่บ้านก็สนใจการเมืองนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคงหนีไม่พ้นกับการไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคือก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกว่าเด็กเนี่ยผู้ใหญ่จะชอบสอนบอกว่าเด็กเนี่ยมันห้ามสนใจการเมืองอย่าไปสนใจการเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเข้าเรียนธรรมศาสตร์เราเจอคนคล้ายๆเราเนี่ยเยอะนะครับจนเรารู้แค่เฮ้ยเราไม่ได้ผิดปกตินะไอคนที่บอกเราแบบนั้นอ่ะบอกว่าเราอย่าไปสนใจการเมืองเนี่ยพวกนี้ผิดปกตินะครับเพราะกำลังบอกว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยอนาคตเนี่ยเป็นของเรานะประเทศของเราเนี่ยเรายังต้องอยู่มันอีกนานนะแต่เขาก็บอกว่าให้แม่เราสนใจการเมืองแล้วถ้าเราไม่สนใจการเมืองวันข้างหน้าวันที่เราต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเราจะมีความรู้ความเข้าใจอะไรในการช่วยพัฒนาประเทศชาติของเรานะดังนั้นพอผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะผมก็เริ่มทำกิจกรรมนะฮะโดยเริ่มกิจกรรมเล็กๆกิจกรรมทำให้การรับน้องต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะครับกิจกรรมตั้งคำถามกับการที่เราต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษานะครับเริ่มทำอะไรเรื่องเล็กๆเหล่านี้จนเริ่มขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ไต่ความคิดนะฮะจากเรื่องเสรีภาพของตัวเองเสรีภาพของนักศึกษาเป็นในเรื่องของประเทศชาติเป็นในเรื่องของสังคมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของชาวบ้านเรื่องของอะไรต่างๆนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการเข้าธรรมศาสตร์มันคือจุดเปลี่ยน
มันคือจุดเปลี่ยนในแง่ที่ว่า1คือสิ่งที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเคยทําอะไรเอาไว้นะครับแล้วมันเป็นคุณค่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยยังคงยึดถือว่านี่คือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของธรรมศาสตร์อันที่2ก็คือว่าเราได้เจอคนแบบเดียวกันนะครับมันทําให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆนะครับและแน่นอนอันที่3นะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนนะฮะที่เค้าเรียกว่าประสานวิชาความรู้ต่างๆให้ผมนะฮะซึ่งทําให้เราสามารถเอาความรู้ตรงเนี้ยไปตั้งคําถามกับสังคมนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าสังคมมันมีปัญหาแล้วเราก็อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือนะครับอย่างน้อยๆภาษีเงินต่างๆที่เขาเอามาสร้างมหาวิทยาลัยนะครับมาดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสิ่งเหล่านี้คือภาษีประชาชนซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราควรจะตอบแทนอะไรบางอย่างจากการที่เราได้มีความรู้ความสามารถความคิดตรงนี้เราก็อยากจะตอบแทนอะไรบางอย่างกับสังคมเพื่อเหมือนคืนกำไรให้กับสังคมบ้างนะครับอย่างเราอยู่ภูเก็ตตอนนั้นอันนี้ถามจริงตอนนั้นในความคิดทางการเมืองตอนที่เรารู้สึกว่าเริ่มสนใจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าบ้านเมืองมันแตกแยกเป็น2ฝ่ายใช่มั้ยอันนี้ถามจริงตอนนั้นน่ะภูเก็ตโอเคภายใต้ของความเป็นใต้แน่นอนว่าถ้ามองภาพก็คือเสื้อเหลืองแน่นอนตอนนั้นนี่จังโรมเองตอนนั้นโรมเป็นเสื้อเหลืองเลยมั้ยผมต้องเรียนอย่างงี้ผมไม่เคยตาสว่างผมไม่เคยตาบอด คือผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอ้เสื้อเหลืองต่างๆในกีฬาสีของประเทศเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของผมอะ คือผมยังไม่รู้เลยคือตอนทักษิณขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยผมยังเด็กมากอะไรเงี้ย ผมยังไม่ถ้าไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไม ผมต้องออกไปสู้เพื่อคนอื่นทำไมอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย เพียงแต่ว่าโอเคคนรอบตัวอาจจะเป็นเสื้อเหลืองอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเวลาพูดว่าคนรอบตัวเนี่ยคือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนะที่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยผมบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาคนทะเลาะกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของเจเนเรชันเรื่องของวัยเรื่องของอะไรแต่คนรุ่นผมวันนี้ผมว่าน้อยมากนะที่จะมีสีเสื้อ คือถึงที่สุดเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยเราสู้เพื่อประชาธิปไตยใครจะสีอะไรผมไม่รู้นะฮะก็ผมก็เวลคัมยินดีต้อนรับนะครับสิ่งเดียวที่ผมสู้ก็คือผมสู้เพื่อประเทศนี้ผมเชื่อว่าประเทศนี้จะต้องมีการเลือกตั้งผมเชื่อว่าประเทศนี้มีประชาธิปไตยนะครับผมเชื่อในเรื่องความเท่ากันของทุกคนนะครับผมเชื่อในเรื่อง1สิทธิ์1เสียงถ้าทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้ทุกคนผมก็ยินดีผมยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะสีไหนก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าจุดยืนผมคือเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมอยากจะถามต่อไปคืออย่างนี้อยากจะถามโรมว่าเอ๊ะอย่างแน่นอนทางใต้เนี่ยโอเคคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือว่าคนบุคคลรอบข้างเนี่ยก็คือเป็นเสื้อเหลืองโอเคก็จะมีจุดยืนอีกแบบนึงครับซึ่งก็แตกต่างจากเสื้อแดงการโอเคจะกล่าวหากันยังไงก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอย่างตอนกรณีที่ลมโดนจับ14นักศึกษาอย่างนี้ตอนนั้นทางบ้านรู้เนี่ยอันนี้ถามก่อนว่าทางบ้านเนี่ยอยู่สีเสื้อได้ไหมหรือว่าก็แน่นอนทางบ้านผมก็เป็นคนใต้ใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะสนับสนุนเสื้อเหลืองนะครับหรือสนับสนุนกปปส.นะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าพอโดนเนี่ยถามว่าเขาสนับสนุนผมไหมเขาก็ไม่เปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันที่มันก็เกิดขึ้นกับผมนะฮะเพราะว่าคือถึงที่สุดผมก็หวังนะครับหวังว่าถึงจุดหนึ่งไอ้คนที่บ้านน่าเขาน่าจะตาสว่างได้แล้วอะไรเงี้ยจากการที่เฮ้ยดูมันเมคเซนส์เหรอมันที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันเริ่มต้นง่ายๆโดนจับครั้งแรกกับไปกินแซนด์วิชอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันเมคเซนส์ในสังคมบ้างโอเคอาจจะไม่เห็นด้วยกับจุดยืนผมอะไรก็แล้วแต่ถามว่าการที่มันเกิดเรื่องแบบนี้กับผมเนี่ยมันเมคเซนส์ได้ยังไงใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยโอเคด้วยความเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าถามว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดไหมก็คงไม่นะครับแล้วผมคิดว่าก็สะท้อนให้เห็นว่าคนอีกจำนวนมากนะครับก็อาจจะไม่พร้อมจะเปลี่ยนความคิดตรงนี้นะครับแล้วบางทีมันก็น่าเศร้านะครับผมเห็นเวลาทำกิจกรรมมีป้าๆพี่ๆนะนะทั้งหลายนะฮะมาเขารักผมเหมือนลูกเลยเขาสนับสนุนผมบางทีผมก็สะเทือนใจที่แบบทำไมที่บ้านถึงแบบยังคงที่จะรู้สึกว่าเราต้องสนับสนุนเสื้อเหลืองต่อไปเราต้องสนับสนุนกปปส.ต่อไปคือจริงๆผมไม่มีปัญหากับการที่จะสนับสนุนใครก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าปัญหาของผมก็คือว่าไอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมทำไมถึงยังมีมุมมองที่ดีกับทหารขนาดนี้ทั้งที่พูดกันตรงๆนะเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบดังนั้นผมก็เลยนั่นแหละฮะตอนนี้เนี่ยถ้านับคดีที่ลงโดนมาผมไม่เคยนับเลยผมเลิกนับไปแล้วมันเยอะมากเลยนี่เพิ่งเพิ่มมาอีก2หรือ3คดีนี่แหละในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็เวลาใครถามเนี่ยผมก็จะตั้งนึกเป็นกี่คดีแล้ววะผมไม่ได้นับเลยคือถึงที่สุดก็
แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าผมเองก็คือผมไม่ได้เป็นอาชญากรผมเนี่ยเคยอยู่ในเรือนจำใช่ไหม10 กว่าวัน20 กว่าวันผมไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็นักโทษถามผมว่าทำอะไรผิดมาผมก็แบบลังเลจะตอบยังไงดีบอกผมแจกใบปลิวเขาถามว่าเฮ้ยแจกใบปลิวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันติดคุกกันแล้วเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยมาอยู่ในเนี้ยแล้วเขาถามแจกใบปลิวอะไรผมบอกแจกเกี่ยวกับเรื่องประชามติอะไรเงี้ยเขาถามเฮ้ยอ้าวทำไมประชามติประชามติคืออะไรก็เขาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่อ้าวตอนนี้ยิ่งรักเป็นนายกไม่ใช่เหรอผมโอ้โทษพี่ตอนนี้เนี่ยเขารับประหารกันตั้งนานแล้วคือหลายๆอย่างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วก็โอเคการไปอยู่ในคุกมันก็ดีในด้านนึงมันทำให้ผมมีประสบการณ์เข้าใจมุมมองของนักโทษอะไรเยอะนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าคดีหลายๆอย่างเนี่ยแม้กระทั่งนักโทษเขาก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ใช่อาชญากรฮะแล้วผมอยู่ในนั้นผมไปสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญให้เขาได้เข้าใจนะเพราะเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมก็ต้องสอนว่าโอเครัฐธรรมนูญของเราเป็นอย่างนี้ถ้ามีโอกาสได้ออกไปอย่าลืมไปโหวตโนเดี๋ยวมาดูหน่อยมีใครฝากถามอะไรไหมครับเดี๋ยวมาเช็คคอมเมนต์หน่อยสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ต้องบอกนะครับเรามาบุกบ้าน DRG นะครับครับจริงๆอยากมาค้นชีวิตมากกว่านี้อันนี้ตั้งนานอยู่ก็พอสมควรฮะพอสมควรก็พร้อมๆกับช่วงที่เราตั้ง DIG นะครับแล้วก็แค่รู้สึกว่าจริงๆก็เป็นเขาเรียกไงเป็นเราก็แค่รู้สึกว่าเราก็ควรมีที่รวมตัวกันหน่อยมีที่พูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ยเราวางแผนไว้ยิ่งใหญ่มากเราต้องการล้มคนที่มีอำนาจที่มีปืนขนาดนี้นะมันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องแบบสร้างการพูดคุยสร้างอะไรต่างๆนะครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะต้องมาหาที่หาทางในการพูดคุยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยบางทีนักกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปคุยกันร้านกาแฟเนี่ยหลายครั้งก็ลั่นหลายครั้งก็โดนเจ้าหน้าที่ก็รู้นะครับมันไม่ค่อยมีความปลอดภัยอะไรเท่าไหร่นะครับมีทางบ้านฝากถามมาพอดีผมเป็นคนไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่ครับผมให้ช่วยคุณอะไรเนี่ยธนรัตน์นะฮะอนงคุณอนงเราลองถามอยากจะถามน้องโลมาก้าวต่อไปจะสู้ทิศทางไหนคะจริงๆทิศทางของเราก็ชัดเจนนะครับคือแน่นอนเราไม่เอาเราต้องการเห็นการเลือกตั้งปีนี้นะครับพฤศจิกายนนะครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นะครับได้สัญญาไว้มันต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการสืบทอดอำนาจเนี่ยจะต้องไม่สืบทอดอำนาจประยุทธ์จะต้องไม่เป็นนายกอีกครั้งนะครับดังนั้นนี่คือคงเป็นทิศทางเป็นเป้าหมายใหญ่ของเรานะครับส่วนกิจกรรมจะยังไงต่อนะฮะก็รอติดตามนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่พอสามารถบอกได้นะครับวันที่24นี้เจอกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะส่วนรายละเอียดเวลากี่โมงนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับก็คือเสาร์นี้ยังจะไม่มีอะไรใช่ไหมเสาร์นี้เหนื่อยเสาร์นี้คอยังแห้งอยู่เลยพักก่อนแล้วเมื่อกี้เห็นแบบคำถามจากบ้านถามมาว่าการเคลื่อนไหวมีนายทุนหรือนักการเมืองหนุนหลังหรือไม่โอ้ถ้าผมมีนายทุนเนี่ยผมเราจะไม่เริ่มจากเครื่องเสียงตัวเล็กๆผมจะเริ่มจากแกรนเลย ใหญ่ๆคือไอ้เรื่องนี้ครับถ้าผมอยากย้อนถามไปอย่างนี้ ถ้าผมมีนายทุนเนี่ยตั้งแต่22พฤษภาคม57อ่ะจนถึงผมไม่อยู่มาถึงตรงนี้หรอกใช่มั้ยคสช.มันยังหาไม่เจอเลยใครเป็นนายทุนนะฮะแต่ต้องถามไงใครคือนายทุนที่สนับสนุนนาฬิกาให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะคือถึงที่สุดเนี่ยฮะเราเปรียบเทียบกันแบบง่ายๆนะฮะคิดกันแบบไม่ต้องอะไรมากผมเนี่ยมีอะไรที่แบบมันมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นมั้ยฮะมือถือเนี่ยผมยังมีปัญหากับ AIS อยู่เลยเนี่ยผมมีปัญหา AIS ไม่รับผิดชอบผมเนี่ยผมซื้อมือถือแล้วก็สัญญาณไม่มันดับหายนะฮะพี่ๆนักข่าวที่ดูอยู่ถึงตอนนี้นะฮะก็ขอโทษนะบางทีโทรไปแล้วสายมันตัดอะไรอย่างเงี้ยโทรไม่ติดเพราะว่า AIS ไม่ยอมรับผิดชอบในการที่จะคืนเงินเพราะผมขอเปลี่ยนมือถือเนี่ยคือสภาพที่มันเป็นความเป็นจริง ผมมีปัญหากับ AIS นะฮะกลไกของการคุ้มครองผู้บริโภคมันก็ไม่มีนะฮะ ผมบอกว่าเฮ้ย AIS คืนเงินให้ผมได้ไหมเขาก็ไม่คืน อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็บอกไม่แคร์
นะนี่คือสิ่งที่มันผมกำลังเผชิญนะถ้าเกิดผมรวยแบบพลเอกประวิตรนะฮะผมมีนาฬิกาสักเรือนผมไปขายผมไปซื้อมือถือใหม่นะก็คงจะโอเคแล้วนะแต่ว่านี่คือสภาพความจริงว่าถึงที่สุดนะครับผมเองก็ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นคนจนนะครับแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับเป็นแค่คนชนชั้นกลางธรรมดานะฮะทุกวันนี้นะฮะก็รายได้บางทีก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์บ้างอะไรบ้างนะครับทำงานวิจัยบ้างนะฮะนี่คือที่กำลังเป็นไปนะครับดังนั้นเนี่ยถึงที่สุดผมเองก็อยู่แบบพยายามสมาถะกับชีวิตมากที่สุดนะครับเพราะเราตั้งเป้าว่าวันนี้เราคงทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะมีประชาธิปไตยผมพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนเป็นห่วงผมเลยเมื่อไหร่จะมีประชาธิปไตยผมก็โอเคก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมยังมีกำลังสู้นะครับผมก็อยากจะสู้เพื่อประเทศชาติของผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนไปประเด็นนี้มีคนถามว่ารังสิมันต์โรมเป็นคนอิสลามเหรอมันไม่ใช่ครับผมจริงๆเป็นยิวไม่ใช่ผมเป็นคริสเตียนครับผมเป็นคริสเตียนอ๋อเป็นคริสเตียนผมเป็นคริสเตียนไม่ปกติชอบเห็นลูกเกย์เพื่อการ์ตูนชอบร้องไงครับก็คือผมเป็นคนเขาเรียกไงหลายเชื้อชาตินะครับมีเยอะมากนะฮะหลายเป็นโหเจ็ดแปดเก้าเชื้อชาตินะครับครับก็ไม่แปลกที่พวกเพื่อนๆมันสนิทมันก็จะล้ออะไรเงี้ยเวลาอยู่เบื้องหลังจะชอบล้อกันครับจริงๆผมเชื่ออย่างนี้นะว่าคุณมันยิวคือผมก็มีเชื้อสายครับแต่ว่าผมเป็นคริสเตียนนะผมเป็นคริสเตียนตอนนี้ก็ยังนับถือคริสต์อยู่ใช่ไหมผมเป็นคริสต์ครับเป็นคาทอลิกฮะคาทอลิกคาทอลิกโอเคคือเมื่อกี้ประเด็นเรื่องของพรรคการเมืองอ่ะไหนๆก็มาละผมว่าอยากจะถามประเด็นนี้หน่อยว่าในวันที่10ได้มีการพูดถึงการเรียกร้องพรรคการเมืองให้ออกมาผมว่าหลายคนน่าจะสนใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกร้องพรรคการเมืองอะไรเงี้ยคือเวลามีคนถามว่าเฮ้ยพวกเราสู้เพื่อการเมืองเหรอผมไม่ได้สู้ผมเพื่อสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานของผมแต่ว่าคนที่ถามเนี่ยเขาก็มีเจตนาเขาก็อยากรู้เพราะว่าถึงที่สุดนะฮะเวลามีเลือกตั้งเนี่ยพวกนักการเมืองอาชีพเนี่ยมันก็ใช้สามารถที่จะแบบไปลงสมัครเป็นสว.อะไรต่างๆได้ใช่ไหมครับมันก็มีคำถามว่าทำไมคนเหล่านี้มันถึงไม่ออกมาเลยประชาชนนี่สู้กันแทบตายนะพวกผมเนี่ยมีอะไรบ้างเทียบกับนักการเมืองนักการเมืองยังไงเนี่ยเงินอะไรต่างๆเขามีมากกว่าเราเยอะใช่ไหมครับแต่ถามว่าถึงที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นชาวบ้านกลับกลายเป็นนักศึกษากลับกลายเป็นประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยที่ต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวในขณะที่นักการเมืองเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะทั้งที่ถ้าเกิดเราชนะเลือกตั้งเนี่ยเขาได้เป็นเขาก็มีงานทำนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าเฮ้ยโอเค 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะอาจจะมีบางคนซึ่งผมก็ต้องขอบคุณนะฮะที่บางคนได้สู้นะครับเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณอี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวัฒนาไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนนะฮะสิ่งเหล่านี้อันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วผมแน่นอนผมนับถือนะครับเพียงแต่ว่ากับคนอื่นๆน่ะที่คุณก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้คุณอยู่ไหนคุณอภิสิทธิ์คุณอยู่ไหนนะครับเนี่ยคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยคุณอยู่ไหนนะครับนักการเมืองหลายคนนะเรามีเป็น500เป็น 1,000 คนเนี่ย อยู่ไหนในวันที่ประชาชนเนี่ยต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวแบบนี้นะครับดังนั้นผมสำหรับผมเนี่ยใครจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวภาพนักการเมืองทำให้แบบแปะเปื้อนเนี่ยสำหรับผมไม่หมายนะครับวันนี้มันไม่ใช่เรื่องสถานะของบุคคลนะครับวันนี้มีแค่อย่างเดียวคุณจะอยู่ข้างทหารหรือคุณจะอยู่ข้างประชาชนถ้าคุณอยู่ข้างประชาชนเราคือเพื่อนกันแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันผมไม่สนใจอีกแล้วใครจะเป็นนักการเมืองใครจะอะไรวันนี้คือวันที่ว่าประชาชนเนี่ยจะลุกขึ้นสู้กับทหารเผด็จการทหารถ้าเผด็จการทหารไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้จะสืบทอดอำนาจคุณจะต้องพบกับพลังประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติของเรานะครับแต่ถ้าหากดูหลังจากวันที่10แล้วกระแสทั้งในเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เองก็ดีคุณดีนิติพงศ์แล้วก็เสียไอ้ออกมาต้องแช่แข็งอีกรอบไหมแช่แข็งประเทศไทยดูจากกระแสเหล่านี้แล้วเอ๊ะมองว่าอ่ะถ้าหากตั้งคำถามแบบถ้าผมมองของคนทั่วไปก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้าเราเรียกร้องพรรคการเมืองออกมาเนี่ยไอ้สุดท้ายเนี่ยก็ออกมาก็จะเป็นเฉพาะเพื่อไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องการคนรุ่นใหม่จากพรรคอื่นถ้ามองจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าดูเหมือนว่าแนวทางเขาอย่างล่าสุดที่คนพิเศษออกมาพูดอะไรเงี้ยคือจริงๆผมไม่หมายนะครับผมรู้สึกว่าอย่างน้อยก็พิสูจน์กันนะครับประชาชนจะได้เห็นนะครับว่าคุณเป็นยังไงในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์ทางสังคมแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยหรือจะพรรคสามัญชนที่
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกำลังจะตั้งขึ้นถ้าคุณสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาชนก็จะได้เห็นนะครับผมว่านี่แหละนี่คือโอกาสที่พวกคุณเนี่ยจะได้แสดงตัวว่าคุณพร้อมที่จะสู้เพื่อประชาชนอย่าลืมว่านักการเมืองเนี่ยมีตาบาปอยู่อย่างนึงวันที่มีการรัฐประหารเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้สู้อะไรเลยนะแล้วผมคิดว่าคุณมีโอกาสสู้แต่วันนี้เนี่ยโอเคเวลามันผ่านไปแล้วน้ำมันไหลไปมันไม่ย้อนไหลกลับมาวันนี้มันถึงเวลาหรือเปล่าที่คุณจะทำอะไรบางอย่างเพื่อต่อสู้อีกครั้งนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นนักการเมืองในรัฐสภานะฮะแต่คุณไม่คิดจะทำอะไรเลยในวันนี้สำหรับผมขอไม่เลือกคุณละกันนะครับผมขอเลือกคนที่ต้องการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยๆเนี่ยผมจะมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดรัฐประหารครั้งหน้าเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ออกมาสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยอีกครั้งนะครับเราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับอยากถามว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนจากอ่านหน่อย extra parliamentary opposition มาเป็น political party ครับผมอังกฤษเนี่ยผมตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัดนะครับ คือโอ้เรื่องนี้มันอาจจะเป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากนะครับเพราะว่าคือถึงที่สุดผมว่ามันก็เป็นเวลา คือตอนนี้ เขาเรียกไงคือแค่สู้ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการไปเลือกเนี่ยยังแทบไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการจะมาพูดถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยผมว่าอาจจะยังเร็วไปนะครับอาจจะยังเร็วไปตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ได้นะฮะมีถามว่าโรมถ้ามีเลือกตั้งจะลงส.ส.ที่ภูเก็ตไหม คือขอเรียนตามตรงคือหลายคนก็ตั้งคำถามกับตรงนี้คือผมณเวลานี้นะฮะผมพูดณเวลานี้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่มีแรงจูงใจหรือความต้องการเป็นนักการเมืองนะผมรู้สึกว่าผมยังอยากเรียนต่อชีวิตผมเนี่ยผมแค่ต้องการโอเคพ้นจากสเต็ปนี้ไปเนี่ยผมก็อยากเรียนต่อที่ต่างประเทศผมอยากเรียนต่อที่ฝรั่งเศสนะฮะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบของกฎหมายหลายๆอย่างนะแล้วผมอยากเรียนต่อกฎหมายมหาชนที่ฝรั่งเศสนะจริงๆเนี่ยผมอยากหาเวลาไปเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อนด้วยซ้ำนะเพราะผมพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยนะผมพูดได้แต่อังกฤษนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยคือตอนนี้ถามว่าอยากเป็นนักการเมืองนะจะไปลงสมัครเป็นส.ส.เนี่ยผมยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นนะครับณเวลานี้นะฮะผมยังอยากเป็นอยากจริงๆเนี่ยความฝันดั้งเดิมนะครับอยากเป็นอาจารย์นะครับอยากเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ด้วยซ้ํานะเพราะว่าเป็นที่ที่ประสานวิชาให้กับผมนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะรับผมหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดผมไปสมัครดังนั้นเนี่ยผมก็จริงๆอยากเรียนปริญญาโทที่ต่างประเทศนะครับเลือกได้ก็คงเป็นฝรั่งเศสนะครับหรือเป็นอังกฤษหรืออะไรก็ว่าไปแต่ใจเนี่ยไปเอียงไปทางฝรั่งเศสมากกว่านะครับคือก่อนที่เราจะเข้าธรรมศาสตร์ก็อยากเป็นอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมโอ้ไม่ผมไม่เคยอยากเป็นอาจารย์เลยเพราะเราก็จะติดภาพอาจารย์แบบต้องถือไม้เรียวอ่ะ ผมก็รู้สึกเฮ้ยมันเราไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเป็นมาเข้าเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นอาจารย์มันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญ คือมันคือการทำงานกับอนาคตนะฮะ ดังนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงในระดับที่มันยั่งยืนนะฮะมันก็พูดไงล่ะมันก็ต้องทำงานกับอนาคต แล้วอนาคตของเราก็คือคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับดังนั้นผมเลือกได้ผมก็เลยอยากจะกลับมาเป็นอาจารย์นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ผมเฉยๆละกับการเป็นอาจารย์ผมก็ทำใจไว้ละเพราะว่าถ้าระบอบนี้มันถ้าเป็นระบอบมันเป็นแบบเนี้ย เขาคงไม่อนุญาตให้ผมคนแบบผมเข้าไปเป็นอาจารย์เท่าไหร่นะฮะ ผมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์อยู่ช่วงหนึ่งเขาก็ทหารก็ส่งคนไป10-20คนนะฮะไปตึกโดมอย่างเงี้ยฮะดังนั้นเนี่ยมันเนี่ยคือสภาพที่มันแรงกดดันเนี่ยขนาดจะประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยยังโดนกดดันเลย ดังนั้นเนี่ยสภาพต่างๆเนี่ยมันจึงไม่ง่ายที่ผมจะอนุญาตให้ผมเป็นอาจารย์นะฮะ คงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมหาวิทยาลัยถ้าเกิดว่าเขารับผมเป็นอาจารย์นะถ้าหากดูในส่วนของอาชีพของพวกนักกิจกรรมผมว่าหลายๆมันก็คงไม่พ้น3อาชีพนี่นะอาจารย์ NGO แล้วก็นักข่าวผมก็ไม่รู้มันเหมือนเป็นกรอบเป็นเรื่องจริงของชีวิตบางคนที่จากนักกิจกรรมก็มาเป็นนักข่าวใช่มั้ยหลายๆคนหลายๆคนใช่แต่ว่าหลายๆคนก็ออกจากนักข่าวไปเพราะว่าตังค์ไม่พอใช่ฮะคือถึงที่สุดอะครับประเทศเราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงใช่ไหมฮะการจะอยู่โดยปราศจากเงินเลยเนี่ยคือเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยเงินเดือนเท่าไหร่15 16อย่างเงี้ยมันใครมันจะอยู่อะฮะใช่ไหมคือผมก็เข้าใจดังนั้นแต่ว่าหลายคนก็ยังพยายามสู้นะครับพยายามมีอุดมการณ์ก็พยายามแบบถึงแม้จะบางคนจะไปสอบราชการบ้างนะฮะแต่ว่าถึงที่สุดก็ยังคงจะอยู่กับตรงนี้เพราะรู้ว่า
มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วผมคิดว่ามีหลายคนนะฮะคือตอนนี้ผมก็มีเพื่อนหลายคนที่เคยสู้ร่วมกันมาแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีเงินเขาก็ต้องไปสอบราชการไปอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยผมก็อาจจะลองชวนคิดกันเล็กๆน้อยๆว่าวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับหลังประชาธิปไตยเป็นต้นมาว่าเฮ้ยมันอาจจะถึงเวลาหรือเปล่าที่เรากลับมาร่วมกันสร้างชาติอีกครั้งวันนี้ผมคิดว่าประเทศชาติเนี่ยเรียกร้องให้เราเนี่ยกลับมาอย่างน้อยๆกลับมาเพื่อสู้กันสู้ด้วยกันนะครับแล้วเราสร้างชาติด้วยกันอย่างน้อยๆทำให้เกิดการเลือกตั้งอย่างน้อยๆทำให้นะครับไม่มีการสืบทอดอำนาจนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถทำได้นะครับเป็นความดีอย่างหนึ่งที่ได้ทำมันนะครับมีคนสงสัยว่าคือถ้าผมอยากจะไปร่วมการชุมนุมด้วยนะครับแต่กลัวจะกลายเป็นข้ออ้างในการเลื่อนลบแมพหรือเปล่าจริงๆหลายปีที่ผ่านมาก็เลื่อนตลอดนะไม่มีชุมนุมมีก็เลื่อนนะฮะคือผมว่าถึงที่สุดครับปากกาอยู่ที่มันนะครับดังนั้นมันถึงเวลาเราต้องยึดปากกามันถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็เปิดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันไม่มีหลักการไม่มีอะไรหรอกครับลบแมพเนี่ยฮะผมเนี่ยถ้ามีเอกสารเนี่ยผมอยากจะโชว์ให้ดูเลยคือคสช.นะฮะเขาเลื่อนการเลื่อนรถแมพนะครับถ้ามันมีรถแมพนะฮะเขาพูดครั้งแรกว่าจะมีการเลือกตั้งปี58จะต้องมีเลือกตั้งนี่ปีเท่าไหร่ละฮะ61แต่ตอนนี้เป็น62คือตอนนั้นเราเลิกเชื่อคสช.เถอะฮะผมว่านะฮะทางเดียวที่เราจะทำให้รถแมพเนี่ยเป็นเกิดขึ้นในปีนี้คือไปที่ถนนราชดำเนินแล้วสู้ไปด้วยกันนะครับผมว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามนี้ว่าเอ๊ะถ้าไปถนนราชดำเนินแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะยังไงมันจะเห็นหนทางอะไรยังไงบ้างไหมการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยโอเคถ้าเกิดว่าพูดวันที่10นะฮะวันที่10เนี่ยผมถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีเท่าไหร่นะเขาบอก 2,000 คนนะฮะ 2,000 คนเนี่ยราชดำเนินมันใหญ่มากมันก็อาจจะเล็กๆจอมๆนะแต่ลองเต็มราชดำเนินอ่ะคิดว่าต่างไหมผมว่าต่างแน่ๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันต่างแน่ๆในการสั่นคลอนในการเปลี่ยนยิ่งตอกย้ำถึงความไม่ชอบธรรมของคสช.นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนเต็มราชดำเนินนะฮะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหนทางเนี่ยคน 2,000 คนไม่พอนะครับคน 3,000 คนไม่พอ 5,000 คนไม่พอ 10,000 คนไม่พอแต่มันต้องเยอะมากๆชนิดที่ราชดำเนินเนี่ยเต็มไปด้วยคนไทยมันต้องแบบนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงผมเชื่อเสมอถ้ามีโอกาสเพียงแค่ 1% เนี่ยสำหรับผมว่าพอแล้วที่ผมจะเริ่มอะไรบางอย่างนะครับแล้วผมก็อยากให้หลายคนเชื่อมั่นนะครับอย่างน้อยเชื่อมั่นในตัวเองนะครับสองมือเรานี้นะฮะพร้อมกับปากของแต่ละคนที่ช่วยกันชักชวนเพื่อนกันมานะฮะผมเชื่อว่าเราทำได้นะครับวันที่22พฤษภานะครับมันจะต้องราชดำเนินจะต้องเต็มไปด้วยผู้คนนะครับที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับที่ออกมาเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาตินะครับผมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์หน่อยสวัสดีน้องเอิญด้วยนะครับนักเกียรติกรรมเข้ามาดูหลายคนนะฮะพี่บารมีน้องตุ้ยชาวไร่พี่วิญญาติชาติเมืองกีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมใส่เสื้อของ Amnesty ด้วยนะพี่บันโปรโมทให้นะครับเสื้อสวยครับสนับสนุนได้ครับคุณพอมวัดโลเกสสวัสดีนะครับคุณพ่อมัดนี่ก็ติดคุกความติดคุกครับใช่ไหมยิงโลเกตแต่ว่าที่ในเรือนจำเขาเรียกโลเกสเป็นคนต่างชาติไปเลยนะครับมีคำถามเข้ามาได้นะครับจริงๆวันนี้เดี๋ยวคุณลุงมีธุระต่อตอน11โมงใช่ไหมครับผมเดี๋ยวอีกทีแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ลงช่วยสื่อสารถึงพี่น้องหน่อยว่าภายใต้สภาพของทิศทางในปัจจุบันเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อที่ทำให้ประเทศสามารถเดินต่อไปได้ภายใต้ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ทำอะไรเลยไม่มีทางเดินต่อ
คือผมเชื่อว่าคนรุ่นผมนะฮะหรือหลายจริงๆหลายคนเราก็รู้ดีนะครับว่าวันนี้เราไม่มีอนาคตนะครับแล้วก็คือมองจินตนาการ5ปีอีก10ปีมันมืดมนมากนะเอ้ย5ปีอีก10ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะหลายคนเคยฝันรถไฟความเร็วสูงนะฮะมันจะมีได้ยังไงจากไอ้ 3.5 กิโลเมตรซึ่งสร้างอยู่ตอนนึงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะมีรถไฟความเร็วสูงได้ยังไงไอ้เรือดำน้ำเนี่ยเจ็บใจอ่ะมันจะทำให้รู้สึกเจ็บใจพูดถึงรถไฟรถผมโกรธจริงนะโกรธมากๆเลยโอ้โหประเทศไทยก้าวล้ำที่สุดในยุคของในหลวงรัชกาลที่5โอ้โหมาถึงปัจจุบันเรายังใช้อยู่งั้นอยู่ใช่ครับโกรธจริงๆเรื่องประเด็นนี้คือเนี่ยเราไม่มีอนาคตจริงๆคือถ้าเรามีโครงสร้างพวกคมนาคมต่างๆที่เข้มแข็งนะครับไอการเจริญเติบโตของประเทศชาติเนี่ยมันก็จะไปได้นี่คือสิ่งที่เราได้ยินนะฮะจีนจะสร้างรถไฟไม่รู้เร็วสูงหรือเปล่านะตอนนี้ฮะ 3.5 กิโลเมตรนะฮะญี่ปุ่นนะฮะไม่ลงทุนแล้วนะฮะคือนี่คือสิ่งที่มันนี่คือสภาพความเป็นจริงที่เราเกิดขึ้นกับประเทศของเรานะฮะแล้วนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งมีท่านแม่นะครับอย่างพลเอกประวิตรนะครับเป็นมารดาแห่งการคอร์รัปชันทั้งปวงนะฮะนี่คือสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าเราปล่อยให้ประเทศเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปอยู่จุดไหนฮะถึงที่สุดมันจินตนาการไม่ออกจริงๆว่ามันจะไปมันจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงดังนั้นเนี่ยสองมือเราเนี่ยสองมือของคนไทย60 กว่าล้านคนนะเวลาเรามองไปเพื่อนบ้านเฮ้ยทำไมเพื่อนบ้านเขาทำได้วะทำไมประเทศอื่นเขาสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ไปได้แล้วสร้างทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันกลับมันเจริญงอกงามอีกครั้งได้แล้วทำไมคนไทยเราด้อยกว่าเขาเหรอเราโง่กว่าเขาเหรอเราถึงไม่สามารถเปลี่ยนแผ่นดินของเราให้เป็นประชาธิปไตยให้มันมีให้คนผู้คนเนี่ยศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันผมเชื่อว่าคนไทยเราเก่งฮะดังนั้นทำไมเราถึงไม่สามารถเปลี่ยนได้ทำไมเราปล่อยให้คนแบบพลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีอะไรเลยนะปกครองประเทศนะดังนั้นผมคิดว่าวันนี้คนไทยสามารถทำบางอย่างได้แล้วผมเชื่อจริงๆว่าคนไทยทำได้อย่างน้อยๆถ้าเราทำคน1คนทำไม่ได้2คนทำไม่ได้มันเป็นไปได้ไหมที่เราจะรวมกันเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยแล้วสู้พร้อมๆกันเพียงด้วยจุดหมาย2ข้อ1เลือกตั้งภายในปีนี้2นะฮะไม่มีการสืบทอดอำนาจ2สิ่งนี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาอยู่เส้นทางของประชาธิปไตยนะครับและพร้อมที่จะเดินหน้านะครับเพื่อก้าวทันให้ทันตามประเทศอื่นๆตามโลกอื่นๆนะฮะที่กำลังพัฒนาอย่างเร่งรัดให้ได้นะครับผมเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเราได้ลงมือทำนะครับย้ำ24หน่อยก็วันที่24นะครับก็ยังไงเดี๋ยวก็ขอให้ติดตามนะครับผ่านเพจฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็เป็นเพจที่ตอนนี้อาจจะคนกดไลค์ไม่เยอะนะครับแต่ก็ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของวันที่24ได้ที่นั่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้ตอนนี้ก็คือว่า24นี้เจอกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็จะมีกิจกรรมอันนี้พอแง้มได้ไหมพอแง้มได้ครับก็เป็นกิจกรรมที่อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกไงมีสบายๆนะครับมีทุกรูปแบบนะครับเป็นกิจกรรมมีทุกรูปแบบนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ในเพจนะครับแล้วก็สามารถไปเจอกันได้ที่ในงานนะครับวันที่24มหาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วพบกันครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงเรื่องของเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์หน่อยนะผมจะถามเรื่องประเด็นนี้นิดนึงอยากให้ลมขยายคำว่าการสร้างชาติหน่อยเพราะว่าถ้าหากมองในบ้านเราใช่ไหมชาติเนี่ยมันดูเหมือนเป็นความหมายที่กำกวมกันหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วทีนี้ความหมายคำว่าชาติของลมเนี่ยคืออะไรถ้าหากของกบสค่อยเป็นอีกแบบนึงครับอย่างชาติของผมนะฮะคือหลายคนนิยามชาติต่างกันไปนะครับแต่มันไม่มีนิยามไหนถูกต้อง 100% นะฮะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเสนอต่อไปนี้ผมคิดว่าคนเนี่ยเห็นด้วยกับผม ข้อแรกชาติของผมคือชาติที่คนไทยทุกคนมีความเท่าเทียม ข้อที่สองชาติของผมเป็นชาติที่คนไทยทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ยืนอยู่บนแผ่นดินนี้ไม่ได้วัดกันที่สถานะความมั่งมีรวยจนนะครับทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดนะครับข้อที่สามนะครับชาติของผมเป็นชาติที่มีประชาธิปไตยนะครับมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับประชาชนมีความต้องการมีความอึดอัดครับข้องใจนะครับก็สามารถแสดงออกไ
และข้อที่4เป็นข้อที่สำหรับผมมีความสำคัญมากที่สุดชาติของผมคือชาติที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนี้เป็นเจ้าของประเทศนี้ที่สามารถกำหนดทิศทางประเทศนี้เนี่ยให้ไปในสู่ทิศทางอะไรก็แล้วแต่ที่ประชาชนต้องการดังนั้นเนี่ยชาติของผมในเบื้องต้นตอนนี้มี4ข้อนะครับซึ่งผมก็ไม่ปฏิเสธว่ามันอาจจะเพิ่มมาอีกก็ได้นะครับในอนาคตแต่4ข้อพื้นฐานนี้จะเป็น4ข้อที่ผมคิดว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอีกครั้งนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้4ข้อเหล่านี้มันไม่มีในระบอบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่มีในระบอบคสช.ดังนั้นเวลาผมพูดผมก็จะบอกว่าเรากลับมาสร้างชาติอีกครั้งเพราะสิ่ง4สิ่งนี้คือ4สิ่งที่มันไม่มีเลยในวันนี้ดังนั้นเราจึงต้องกลับมาเพื่อสร้างชาติอีกครั้งการสร้างชาติมันไม่ได้ยิ่งมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแค่การเลือกตั้งนะครับมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการไม่สืบทอดอำนาจแต่มันคือการทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันคือการให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาเดินหน้าอีกครั้งภายใต้ธงนำที่เรียกว่าประชาชนนะครับโอเค24กุมภาพันธ์นี้เจอกันครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับโดยกลุ่มฟื้นฟูเดี๋ยว DRG มีสมาชิก4คนใช่ไหมก็เดี๋ยวเรื่องจำนวนอย่าว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือว่าเจอกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับก็วันนั้นจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายมากมายแน่นอนไม่ใช่แค่กลุ่ม DRG ที่มาร่วมนะครับมีหลายกลุ่มเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่อาจจะสร้างพื้นที่นะครับให้กับหลายๆกลุ่มเข้ามาร่วมนะครับรวมถึงพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมจอยด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวันนั้นโอเคแต่วันนี้ขอบคุณโลมากนะครับขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่รับชมณขณะนี้นะครับเดี๋ยวส่วนครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนคือกำลังวางแผนไว้อย่างงี้ครับเดี๋ยวจะไปอาจจะได้พูดคุยกับทนายอานนท์ในครั้งหน้าทนายที่เกรียนที่สุดทนายที่เกรียนที่สุดในประเทศไทยนะรวมไปถึงเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับพวกป้าๆที่เขาโอ้นี่คือพลังขับเคลื่อนชั้นที่สำคัญเลยเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งต่อไปเดี๋ยวจะไปได้พูดคุยก็ฝากติดตามกันนะครับสำหรับ Facebook Live ในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณลมด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ลาก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ